ดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับและแน่นอนครับช่องเราก็ทํา DIY ด้วยนะเพราะฉะนั้นของที่คนทํา DIY จะต้องมีติดบ้านนะครับผมก็จะมารีวิวไว้ตอนนี้เหมือนกันและแน่นอนครับเพื่อนๆเห็นผมทํา DIY นะแล้วอุปกรณ์ที่ผมชอบแนะนําให้เพื่อนๆซื้อสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งทํา DIY หรือแม้แต่คนที่ไม่ DIY แต่ก็ต้องซื้อติดบ้านไว้นั่นก็คือสว่านไฟฟ้าไร้สายนั่นเองครับวันนี้ผมหยิบสว่านไฟฟ้าไร้สายตัวใหม่ล่าสุดจาก iMac มารีวิวให้ดูครับจะบอกว่าผมเป็นคนที่มีสว่านไฟฟ้าไร้สายหลายตัวมากๆนะครับเคยหยิบมาหลายแบรนด์นะครับซึ่งแต่ละแบรนด์นะครับเขาก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกตามราคานะครับแล้วก็เลือกตามงบประมาณที่เราจับต้องได้ด้วยนะครับทีนี้อุปกรณ์งานช่างหลายๆตัวในบ้านของผมนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมใช้สีส้มๆนะครับนั่นก็คือ iMac นั่นเองนะครับข้อดีของ iMac เนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาสามารถใช้งานกันได้หมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมซื้อ1ตัวก็จะมีแบตเตอรี่1ก้อนนะครับผมมีหลายๆตัวนะครับแบตเตอรี่ก็จะหลายก้อนนะผมก็จะถอดแยกเก็บไว้นะเสร็จแล้วเวลาที่ตัวไหนมันต้องใช้แบตเตอรี่หลายๆครั้งต่อกันเนี่ยผมก็สามารถหยิบมาใช้ได้ครับจริงๆก่อนหน้านี้นะครับ iMac เขาก็มีตัวสว่านไฟฟ้าออกมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งอัปเดตมานะครับนั่นก็คือ IMCD 20GT นั่นเองครับโอเคครับของมาแล้วก็แกะกล่องดูกันเลยนะครับซึ่งตัว iMac เนี่ยเขาให้มาพร้อมกับฮาร์ดเคสนะครับหลายๆตัวเนี่ยดีไซน์ฮาร์ดเคสไม่สวยครับผมจะบอกว่าของ iMac อ่ะเขาดีไซน์ฮาร์ดเคสสวยนะแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับอ่ะเปิดดูครับข้างในก็อุปกรณ์ให้มาแบบนี้เลย iMac ของแท้นะครับมาพร้อมกับใบรับประกันจากผู้ผลิตนะครับ1ปีเต็มครับอ่ะมาดูเครื่องมือที่เขาให้มาก่อนนะครับตัวนี้นะครับเขาจะให้มาพร้อมกับตัวสายอ่อนนะครับซึ่งตัวอื่นเขาไม่ค่อยแถมมานะสายอ่อนเนี่ยเราสามารถใช้กับส่วนต่างๆนะครับที่มันเป็นซอกโค้งๆได้นะครับหัวไขควงนะครับมีหัวแบนมาให้2อันนะครับแล้วหัวแฉกนะครับต่างขนาดกันมา4อันนะแล้วก็มีตัวต่อแบบตรงสั้นๆนะครับประมาณนิ้วครึ่งนะครับมาอีก1อันนะแล้วก็มีดอกสว่านมาให้ด้วยนะครับดอกสว่านเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะ1 2 3 4ตัวนี้นะครับจะเป็นดอกเจาะเหล็กนะครับแล้วก็จะเป็นดอกเจาะปูนะเขาก็จะเลือกมาดอกที่เราต้องใช้งานประจำครับมาพร้อมกับแท่นชาร์จแบตเตอรี่นะครับคือผมชอบแท่นชาร์จแบตเตอรี่ของ iMac นะเพราะว่าเขาไม่ใหญ่ครับจริงผมมีหลายอันนะมีเยอะแล้วมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่อีก2ก้อนครับข้อดีของแบตเตอรี่ตัวนี้เลยนะครับคือใช้กับเครื่องมือต่างๆของ iMac ได้หมดนะครับตัวนี้เป็นตัว20โวลต์นะครับแล้วก็มีความจุอยู่ที่ 2,000 มิลลิแอมป์อะเวอร์ครับคือถามว่าใช้ได้นานไหมคือจะบอกว่าปกติแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งนะผมก็จะใช้งานได้ประมาณ 3-4 งานนะครับหลายวันเลยแหละลืมไปเลยนะครับต่อมาเรามาดูกับตัวสว่านไฟฟ้านะครับที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้กันครับอย่างแรกนะครับมาดูตัววัสดุกันก่อนนะครับตัวบอดี้ทั้งหมดเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงกลิปมือนะครับจะหุ้มด้วยยางตรงท้ายเนี่ยจะมียางกันกระแทกนะครับซึ่งเวลาตกนะครับมันก็จะป้องกันเรื่องของการที่ตัวบอดี้นะครับมันจะแตกง่ายครับแต่ตัวพลาสติกของ iMac ที่เขาครอบมานะครับค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็หนานะครับถือว่างานดีมากๆนะครับฟังก์ชันในการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถไขควงได้นะครับเป็นไขควงนะเป็นตัวเจาะธรรมดานะครับแล้วก็สามารถเจาะกระแทกปูนได้ครับรอบต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่0ถึง400 RPM ครับแล้วก็รอบสูงสุดอยู่ที่ 1,550 RPM ครับสามารถปรับล็อกค่าแรงบิดทั้งหมดได้21ระดับครับซึ่งในคู่มือนะเขาก็จะเขียนบวก3มาด้วยนะฮะความเร็วสูงต่ำของรอบนะครับเราก็สามารถปรับได้จากตรงด้านบนตรงนี้นะฮะตัวหัวดอกสว่านเป็นแบบถอดเร็วนะครับสามารถใส่ดอกได้ใหญ่สุดเนี่ย10มิลลิเมตรนะครับหรือขนาด 3/8 ครับตัวสวิตช์ต่างๆนะครับหมุนได้ลื่นดีนะครับคือผมเคยใช้บางตัวนะปัญหาคือเวลาทำงานเนี่ยตัวนี้มันแข็งมากนะครับมันหมุนไม่ค่อยไปนะแต่ของ iMac เนี่ยก็สามารถหมุนได้ลื่นดีนะครับการชาร์จแบต1ครั้งนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับตัวนี้แรงบิดต่ำสุดนะครับอยู่ที่20นิวตันเมตรครับส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่45นิวตันเมตรซึ่งก็เพียงพอนะครับกับการเจาะผนังปูนบ้านนะครับหรือว่าการเจาะเหล็กนะครับหรือว่าการเจาะไม้แบบทั่วไปได้เลยครับทุกคนครับในกล่องเมื่อกี้เราเห็นหัวไขควงที่เขาแถมมาแล้วใช่ไหมครับจริงๆผมเพิ่งเห็นอีกอันนึงครับมีที่เหน็บดอกสว่านอยู่ด้านข้างแบบนี้ด้วยอันนี้ดีครับผมชอบนะมาทดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับสว่านไร้สายนะครับปกติเรามาลองเจาะเหล็กกันดูก่อนเลยนะครับแต่ปกติอยากจะบอกว่าผมไม่ค่อยเจาะเหล็กโดยใช้สว่านดอกสว่านและสักเท่าไหร่นะครับผมมักจะใช้แบบพวกสกรูแบบนี้นะครับในการเจาะเหล็กนะครับเรามาดูนะก็คือผมจะใช้งานแบบที่ผมใช้นะครับก็จะเจาะแบบนี้นะครับนะไม่มีปัญหาครับลองดูครับเปลี่ยนแบบสกรูซะหน่อยนึงครับ
อลูมิเนียมครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับดอกจอกปูนะครับดอกเบอร์ประจำนะที่เราใช้นะครับก็ประมาณนี้แหละครับดอกเบอร์6นะฮะผมจะลองเจาะปูปูนดูนะลองไปในโหมดกระแทกนะครับผมจะเจาะรูแขวนของไว้พอดีนะเราสามารถปรับรอบได้ซะหน่อยนะครับมันจะได้เจาะได้เร็วครับเพื่อนๆครับอยากให้เพื่อนๆดูนะครับพวกข้อต่ออ่อนแบบนี้นะครับบางทีเราก็คิดว่าเอ๊ะมันจะได้ใช้เมื่อไหร่นะครับแต่เวลาจะใช้ขึ้นมามันจำเป็นจริงๆนะนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราขันน็อตนะครับหรือบางอย่างนะครับมันต้องสอดไปข้างใต้แบบนี้เห็นไหมครับเราต้องโค้งแบบนี้แล้วเพื่อนๆดูนะครับถ้าเรามีข้อต่อโค้งแบบนี้ครับมันจะง่ายมากเลยนะเห็นไหมเราไม่จำเป็นจะต้องแบบมุดเข้าไปข้างใต้นะครับแล้วก็เข้าไปขันนะครับซึ่งบางทีพื้นที่มันไม่ได้นะเราก็สามารถโค้งขึ้นไปนะครับแล้วขันน็อตแบบนี้ได้ครับผมเองก็ยังไม่มีพื้นที่แบบนั้นนะครับแต่ว่าก็จะยกตัวอย่างการทำงานให้ดูแล้วกันนะครับเช่นนะครับเราอยากจะเข้าไปขันใต้อย่างเงี้ยนะครับแทนที่เราจะต้องมุดเข้าไปใต้โต๊ะใช่ไหมแล้วเราก็ไปก้มตีลังกาอยู่นะครับเราก็สามารถใช้แบบนี้นะครับเนี่ยครับจิ้มเข้าไปนะแล้วเราก็สามารถแบบขันสกรูนะครับในมุมนี้ได้เลยนะเห็นไหมครับเรียบร้อยครับใช้ได้ครบครับไม่มีปัญหาครับสิ่งที่ดีมากๆนะครับของสว่านไร้สาย iMac ตัวนี้นะครับนั่นก็คือน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาครับแล้วก็เรื่องของการจับกระชับมือนะหลังๆนะครับเวลาที่ผมซื้อสว่านไร้สายนะผมจะเน้นเรื่องของความเบาพอสมควรนะครับเพราะว่าบางท่านะครับอย่างการยิงฟ้านะครับที่เราต้องยิงขึ้นไปบนเพดานแบบนี้นะครับแบกไว้นานๆนะครับถ้าเราใช้ตัวสว่านไร้สายที่มันหนักนะครับรับรองว่าปวดบ่าปวดไหล่แน่นอนนะแล้วก็สำหรับคนที่เอาไปใช้งานติดบ้านนะครับไม่ได้สายช่างโดยตรงนะครับคนที่ทำงาน DIY นะครับการที่เรามีสว่านน้ำหนักเบานะครับเราก็สามารถทำงานได้คล่องตัวมากกว่าครับทีนี้สำหรับมืออาชีพนะครับคนที่ทำงานบนที่สูงนะครับจะรู้ดีนะว่าบางทีเราอาจจะต้องมีสว่านไร้สาย1ตัวหรือ2ตัวขึ้นไปนะครับแล้วบางตัวเนี่ยเราจะมานั่งเปลี่ยนแม้แต่มันจะเป็นถอดเร็วแล้วนะแต่เรายังต้องไปนั่งเปลี่ยนกลางอากาศนะครับบางทีอุปกรณ์ของเรามันก็ร่วงหล่นนะครับผมก็มักจะพก2ตัวนะครับขึ้นไปบนทำงานที่สูงนะตัวนึงไว้เจาะนะครับตัวนึงไว้ขันนะครับซึ่งนะครับเขาก็จะมีตัวเกี่ยวเอวมาให้ใช่ไหมเวลาเราเกี่ยวเอวเนี่ยถ้ามันหนักมากเกินไปนะครับมันก็จะดึงแล้วก็ร่วงง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกตัวที่น้ำหนักเบาแบบนี้เนี่ยแหละครับและนี่ก็คือสว่านไร้สายจาก iMac นะครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับแล้วขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ Line Official ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามงาน DIY อื่นๆของผมด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like